เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยความคืบหน้ากรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเรื่องนี้เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อใดการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเป็นเรื่องการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงไม่จำเป็นต้องขอข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นจึงคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีคำตอบที่ชัดเจนและมีคำวินิจฉัยออกมาได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแนวทางการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญสามารถออกแนวทางได้คือตามรัฐธรรมนูญมาตรา231ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา230ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหากเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้อำนาจที่จะกระทำได้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมีมติยุติคำร้องนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยเตรียมเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่วันที่19สิงหาคมนี้ลดระดับโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเริ่มวันที่1ตุลาคม2565พร้อมทั้งปรับแนวทางการรักษาใหม่เป็น 5+5 คือรักษาแยกกัก5วันและเฝ้าระวังสังเกตอาการ5วันโดยจะวางแผนการบริหารจัดการโควิด-19 ทั้งการควบคุมโรคการดูแลรักษาวัคซีนซึ่งต้องให้ยารักษาลงไปถึงระดับร้านขายยาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้นแต่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการสั่งซื้อยาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วโดยกกต.เสียงข้างมากไม่มีข้อทักท้วงต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวส่วนกกต.เสียงข้างน้อยทักท้วงว่ามาตรา8 9และ10ขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาอย่างแท้จริงพรรคเพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคอีสาน17จังหวัดรวม93คนโดยมีทั้งผู้ที่เป็นส.ส.เดิมและว่าที่ผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่โดยนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศพร้อมทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องดีขึ้นกว่าเดิม8ปีที่ผ่านมามีหนี้มากมายในกระเป๋าขอชาวอีสานช่วยลงคะแนนอย่างถล่มทลายให้แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจังหวัดสตูลตรวจยึดเรือประมงดัดแปลงมีเครื่องเรือ2เครื่องขนาด300และ250แรงม้าซึ่งผิดปกติจากเรือทั่วไปแต่มีเครื่องมือประมงวางไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่พบมีการดัดแปลงเรือเพื่อบรรทุกน้ำมันมาเต็มลำซึ่งเป็นการลักลอบนำเข้าน้ำมันหลบหนีภาษีประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าราคาในประเทศไทยประมาณ 210,000 บาทเชื่อว่านำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาขายต่อ